สวัสดีค่ะครูดิววี่นะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ Trick and Tip นะคะเป็นการแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแพทเทิร์นของโรงเรียนบุงกะนะคะโดยเราจะมาเริ่มจากหุ่นไซส์ขนาดตัวจริงนะคะอันนี้แบบนี้นะคะเริ่มจากที่ไม้บรรทัดนะคะไม้ฉากค่ะตัวนี้ก็จะใช้ในการทำโครงสร้างต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือเสื้อนะคะหรือตัวกางเกงก็ต้องใช้นะคะแล้วก็ตัวนี้นอกจากจะทำฉากได้แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเคิร์ฟนะคะที่ใช้ในการสร้างพวกข้างตัวกระโปรงข้างตัวกางเกงด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นี่ไม้เดียวอยู่อันนี้ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมุมฉากนะคะที่จะใช้สร้างก็จะเป็นอันนี้นี่นะใช้ตรงนี้เป็นส่วนโครงสร้างได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนเคิร์ฟนะคะก็จะเป็นพวกข้างตัวนะคะอันนี้อย่างเช่นตรงนี้ใช้ในการขีดสร้างหรือเกล็ดต่างๆนะคะก็จะใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะด้านนี้นะกับด้านมาเป็นด้านนี้นะคะตรงนี้มีประโยชน์มากก็คือใช้ได้หลายส่วนเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะขนาด50เซนนะคะซึ่งตรงนี้นะความกว้างก็จะมีขนาด5เซนจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสเกลเล็กๆด้านในนะคะที่จะมีอย่างละเอียดนะคะเพื่อใช้ในการสร้างส่วนที่เป็นเผื่อเย็บของเราได้นะคะมีทั้งตัว1เซน 1.2 นะคะอันนี้จะสะดวกมากเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกทีนะคะว่าทำยังไงนะคะอันนี้อย่างเช่นอันนี้3เซนนะคะเราสามารถใช้ไม้บรรทัดเนี่ยช่วยในการขีดเส้นได้เลยเนาะอย่างนี้ช่องละ1เซนนะคะช่องเล็กๆก็คือ5มิลเนาะอันนี้3เซนก็ใช้3ช่องเวลาขีดก็ง่ายเลยนะคะหรือตรงด้านข้างนะคะก็คือขนาด 1.2 เซนนะคะถ้าเราจะเผื่อเย็บเราสามารถใช้ไม้บรรทัดตัวนี้ก็มีสเกลนี้เหมือนกัน 1.2 นะคะก็จะเป็นตัว30เซนนะคะอันนี้ขนาดความกว้างก็คือ 1.2 ตัวนี้ก็จะมีสเกลที่ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงก็จะมี 0.7 ด้วยนะคะแล้วก็จะมีทั้ง1เซน 1.5 นะคะใช้ในการสร้างพวกของเล็กๆ เช่นวงคอนะคะหรือช่วงโค้งของแขนนะคะก็จะใช้ตัวนี้ในการสร้างแม่แบบเผื่อเย็บได้นะคะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะเรียกว่า D-curve นะคะตัว D-curve นะคะใช้สำหรับการสร้างตรงวงแขนของเสื้อนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนโค้งนะนี่นะคะดีเคิร์ฟนะจะใช้ในการสร้างพวกวงแขนของเสื้อต่างๆนะคะก็จะขนาดค่อนข้างพอดีเลยสามารถเอามาวาดใส่ได้เลยนะคะหรือวงคอนะคะก็จะใช้ดีเคิร์ฟช่วยในการขีดเส้นได้เหมือนกันนะคะตรงที่เป็นส่วนโค้งน้อยๆหรือต่างๆก็จะใช้อันนี้ในการช่วยนะคะถ้าเกิดเราจะเรียนเสื้อก็จะต้องจำเป็นต้องใช้อย่างมากเลยนะคะอันนี้ถัดมาเรามาดูกันที่หุ่นก่อนนะคะเนอะอันนี้ก็จะเป็นหุ่นอัตราส่วนเท่าตัวจริงนะคะซึ่งของบุงกะเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับของที่อื่นนิดนึงก็คือเราจะใช้ขนาดของคนจริงนะคะมาหาค่าเฉลี่ยกันนะคะทำให้ได้หุ่นขนาดมาตรฐานตัวนี้ออกมานะคะ 9AR แล้วก็อัตราส่วนคือส่วนบล็อกส่วนโค้งก็คือเขาจะทำตามสรีระคนเลยก็คือเช่นตรงไหปลาก็จะมีนูนออกมาอย่างนี้นะแล้วก็มีตรงนี้เนื้อสะโพกอะไรเงี้ยค่ะสะบักมีหมดเลยนะคะใช้งานง่ายใช้ได้เลยค่ะค่ะไม้บรรทัดตัวนี้นะคะสำหรับนอกจากจะใช้ในการสร้างแพทเทิร์นแล้วนะคะเราก็สามารถนำมาใช้ในการวัดสัดส่วนต่างๆตรงช่วงตัวหุ่นได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็มีค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงเหมือนกันนะใช้ได้เลยนะเอาไว้ดูระยะต่างๆได้เหมือนกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีความสนใจนะหรือไม่รู้ว่าจะหาซื้ออุปกรณ์จากที่ไหนนะคะทางเราก็มีไม้บรรทัดแบบนี้นะจำหน่ายเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นไม้บรรทัดที่ทางโรงเรียนของเราก็ใช้กันจริงๆมาด้วยกันทุกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะก็จากประสบการณ์จริงที่ใช้นะคะก็คืออันนี้แหละใช้อันนี้ตั้งแต่เป็นนักเรียนมาก็คือเกือบ10ปีแล้วนะแต่บอกไปเดี๋ยวอายอายุนะคะก็บอกเลยว่าไม่เคยหักแทบไม่หักนะใช้ได้คงทนมากจริงอันนี้นะของเราแล้วก็ชอบตรงที่มันเป็นสเกลนี่แหละที่เราแบบไม่ต้องไปวัดเผื่อเย็บเองเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือขีดสไลด์ได้เลยทีเดียวนะคะก็ดีจริงๆอันนี้นะใช้กับตัวมาเองนะคะได้ไหม